สวัสดีครับช่วงนี้ก็อยู่กับผมครูอัมนะครับกับช่วงของ Easy Gear นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากที่ Unboxing เจ้าตัวนี้ไปนะครับ TEC21 Ritchie Cosen หรือ RK5 นะครับวันนี้ก็จะมาฟังเสียงกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้รีวิววันนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับกีตาร์นะครับ Ibanez J Custom เหมือนเดิมนะครับชิ้นนะครับปิกอัพเป็นแจ๊สนะครับซิมโบลแคนแจ๊สแล้วก็คัสตอมบริดนะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนแอมป์นะผมก็ใช้แอมป์ Vox นะครับ30วัตต์วาวโทนิกนะครับแล้วก็พ่วงต่อตรงเข้าด้านหน้าเลยเพราะไม่มีเซนต์รีเทิร์นนะครับเราก็จะมาลองเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับว่า TEC21 Ritchie Cosen นะครับมันมีเสียงแบบไหนยังไงนะครับคุ้มค่ากับการใช้งานหรือเปล่านะครับก็จะมาดูในส่วนของตัวแรกกันเลยนะครับเป็นที่แอมป์นะครับถ้านะครับเรามองดูก็จะเห็นว่ามีนะครับปุ่มหมุนด้านบนนะครับค่อนข้างเยอะผมจะไล่ตั้งแต่ตัวแรกก็คือเลเวลนะครับก็คือความดังเบานะครับรีเวิร์บนะครับความก้องเสียงก้องของ channel นี้เสียงแหลมนะครับไฮมิดโลนะครับแล้วก็ drive นะครับสำหรับส่วนของแซนแอมป์ตัวนี้นะครับมันเขียนว่าแซนแอมป์ใช่เลยนะครับสวิตช์ออนเมื่อเปิดปุ๊บนะครับก็จะมีไฟสถานะโชว์แบบนี้ชัดเจนนะครับมาดูใกล้ๆก็ได้นะครับโอเคจะชัดกว่านะครับโอเคนะครับจะเป็นไฟสีส้มนะครับสวยงามนะครับปิดก่อนนี้จะฟังเสียงจากเสียงคลีนนะครับคลีนของแอมวอล์กเลยนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาลองนะครับเสียงของเจ้า RK5 ดูนะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวของแฟนแอมอันนี้คือจะปรับแฟดไว้หมดนะครับยกเว้นเลเวลนะครับที่เปิดมาประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อแอมป์อีกนิดนึงโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงนะครับแอมป์นี่คือผมปรับให้เลเวลมันดังเท่ากันนะครับที่สำคัญเลยก็คือว่าไม่มีเสียงตุบตับนะเพราะว่าไม่ใช่ถูกใบพัดนะครับเปิดปิดสบายครับไม่มีเสียงป๊อกแป๊กด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนของ EQ เอารีเวิร์บก่อนแล้วกันนะรีเวิร์บผมเปิดสุดเลยฟุ้งดีครับชัดเจนครับไม่ฟุ้งเยอะจนเกินไปแล้วก็มาดูเสียงแหลมครับเสียงแหลมนี่ปิดสุดปิดสุดครับThank you.
แต่ไม่บาดหูนะมิดเดิลครับนี่ก็เสียงก็จะดังขึ้นด้วยนะเสียงกลางก็จะเยิ้มขึ้นมาด้วยเสียงเบสครับนี่จะเป็นของดรายตอนนี้ก็คืออยู่ที่9โมงนะครับผมก็จะเปิดสักเที่ยงก่อนได้ฟิลบลูคันๆนิดหนึ่งนะครับประสุเลยแล้วกันจะเสียงอ้วนๆนะครับบวมๆหน่อยก็ค่อยไปชดเชยในส่วนของ EQ เอานะครับปึ๊บได้นะครับเปิดให้พอเหมาะนะครับมันถึงจะเสียงโอเคเพิ่มรีเวิร์บนิดนึงเดี๋ยวไปประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเสียงดิทึมได้นะสมมติว่าประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูเสียงดิทนะครับปึ้งจะแผดๆนะครับจะแผดๆนะครับมีท่านหนึ่งเคยรีวิวว่ามันเสียงแหลมนะครับจริงๆแล้วการปรับในส่วนของย่านโทนเนี่ยต้องปรับให้พอเหมาะกับไดรฟ์นะครับให้มันสัมพันธ์กันถ้าหากว่าปรับไดรฟ์มากเกินไปแล้วก็มาคุมในส่วนของโทนเนี่ยเสียงที่เป็นแบบนี้ครับคอยดูนะครับอันนี้ผมจะเปิดไดรฟ์สุดเลยผมจะค่อยๆเพิ่มโทนขึ้นมาทีละนิดลงมาอีกลงมาอีกThank you.
ริ่มแหลมนะแผดดังนั้นเนี่ยการใช้เสียงไดรฟ์ตรงนี้นะครับต้องให้มันบาลานซ์กันนะครับไม่งั้นปรับเยอะมันจะเละนะครับนี่ผมจะปรับกลางๆเสียงก็จะกระชับขึ้นนะครับจริงๆเราเกณฑ์มาให้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะผมจะใช้ประมาณ9โมง10โมงเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของตัวเสียงแตกตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้คือมันได้แตกเนื้อมากๆเลยนะจริงๆไม่ต้องเปิดเกณฑ์เยอะก็ได้นะครับคนผมคนนึงนะที่ชอบแบบอัดเกณฑ์เยอะแต่มันจะทำให้สูญเสียคาแรคเตอร์ของตัวกีตาร์เรานะครับขนาดจะลองปิดเกณฑ์ปิดได้สุดนะครับก็ยังเป็นโอได้อ่อนๆอยู่ก็เปิดมาสักหน่อยทีนี้ต่อมาก็คือปุ่มบูสต์นะครับบูสต์เข้าไปนะครับก็จะเพิ่มเกณฑ์เข้าไปครับสำหรับตัวนี้นะแนวนี้ชาวก็จอบโมเดิร์นหน่อยนะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนของดีเลย์นะครับดีเลย์นี่คือดีเลย์ที่เด็ดมันอยู่ตรงที่ว่าเรื่องของการแท็บเทมโปครับ1 2 3นะครับทีนี้ผมจะลองใช้บูทคลีนนะครับใช้ตัวนี้นะบูทคลีนก็จะดังขึ้นไปก็อาจจะสั้นๆมันเป็นตะละแบ็กกว้างนะสำหรับตัวนี้นะครับดีเลย์ทีนี้นะครับมาถึงคิวที่ผมว่ามันเป็นทีเด็ดจริงๆสำหรับตัวนี้ก็คือว่าถ้าหากการเราปรับคือการใช้งานร่วมกันที่เหมาะสมนะครับมันก็จะให้ซาวด์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวอย่างเช่นนะถ้าผมว่าจะโซโล่เนี่ยนะครับผมก็จะใช้นะครับชแนลที่2แตนแอมป์นะครับเพราะว่ามันให้อกเสียงโอได้ที่เนื้ออยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปิดได้เยอะนะแล้วก็แล้วก็มาเปิดใส่ตัวนี้นะได้เลยครับ
เพิ่มแหลมขึ้นมานิดนึงพร้อมกันได้ครับปิดก็มีปัญหาเพราะว่าเท้าเราก็ใหญ่อยู่แล้วครับเวลาเปิดก็เปิดพร้อมกันนี้ก็ได้นะครับเปิดพร้อมกันเหยียบพร้อมกันก็โซโล่ถ้าแต่ตัวเดียวก็ได้ครับนะแต่ว่าก็เกณฑ์ก็จะไม่เยอะนะครับอันนี้ก็คือมันจะบวกกับตัวรีเวิร์บที่อยู่ในชแนลของแซนแอมด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเล่นในส่วนของการยกโซโล่เป็นเพลงที่แบบว่าเราใช้เกณฑ์แตกน้อยแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยครับมันก็จะยกเสียงดังด้วยเพิ่มสุดเลยก็ได้ได้ดังขึ้นพร้อมกับเกียร์ถ้าเยอะไปก็เละครับก็คือบูทดังด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเลยครึ่งเนี่ยจะเริ่มเละละนะหรือเราใช้ตัวนี้คู่กันนะครับเกณฑ์ตัวนี้จะเปิดประมาณ9โมงจะไม่เปิดเยอะนะครับเนื่องจากว่าถ้าเปิดเยอะก็เละเหมือนกันแล้วเรายังสามารถทำได้อีกหลังจากที่เราใช้คู่นี้ปุ๊บใช่ไหมครับเวลาโซโล่เราอาจจะใช้ตัวนี้นะครับบูสต์เข้าไปอีกอาจจะมีจีแต่จีน้อยมากครับจีน้อยมากยอมรับว่าเขาทำออกมาได้ดีมากในเรื่องของสัญญาณน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองใส่ดีเลย์เข้าไปปึ้งเอาจากตัวนี้ก่อนจะบูสต์โซโล่เข้าไปอีกครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแจ๊สนะครับเยอะไปดีเลยก็ลงก็รวมกันคือชอบเสียงที่มีการรวมกันมากๆเลยเพราะว่ามันให้ซาวด์ที่คือถ้าฟังตัวเดียวๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเวลาเข้ากับวงแล้วเนี่ยมันบาลานซ์เยี่ยมมากนะครับก็คือเสียงพุ่งไม่จมแน่นอนนะครับหรือจะบูสต์เข้าไปอีกนะครับปวดกดให้หมดเลยWe'll be right back.
เป็นไงบ้างครับสำหรับตัว Synapse TechGIP F Richie Cosen นะบอกเลยว่ามันใช้งานได้กว้างมากนะครับมีแค่ตัวเดียวจะออกงานนอกงานในเวทีเล็กเวทีใหญ่คุมเอาอยู่หมดนะครับอยู่ที่ว่านะครับเราอ่านคู่มือนิดนึงนะถ้าเราอ่านไม่ออกหรือไม่เป็นเราอาจจะหาแปลก็ได้หรือนะครับทางที่ดีนะครับทำความคุ้นเคยกับมันนะครับลองปรับลองอะไรหาจุดบาลานซ์ให้เจอนะครับมันจะเสียงเยี่ยมมากเลยนะสำหรับแทนแอมริชชี่คอเซนนะครับ RK5 นะครับก็นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากพี่ชาย JD นะครับร้านธนทัศน์ธุรกิจนะครับหากจะทดสอบนะครับหรือทดลองก็เชิญได้นะที่ร้านธนทัศน์ธุรกิจนะครับอยู่หลังราชินูนะครับร้านสีเขียวๆนะครับพี่ชาย JD นะพี่สาว JD นะครับก็สามารถเข้าไปลองแล้วก็สามารถสั่งนะครับสั่งของได้ด้วยสั่งของได้ด้วยอยากได้เอฟเฟคยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นะครับก็ถามว่าพี่ครับอยากผมอยากได้ยี่ห้อนี้อยากได้เอฟเฟคมันตีอยากได้กีตาร์ก็ลองเข้าไปคุยดูได้นะครับสำหรับร้านของพี่ชายที่น่ารักนะพี่ทัศน์นะครับก็เบอร์โทรก็จะอยู่ในตรงนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรพี่ทัศน์นะครับแล้วก็ในส่วนของเรานะครับกีตาร์อีซี่นะช่วงอีซี่เกียร์นะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวก็จบแล้วครับอ๋อประมาณนั้นนะครับยังไงก็นะสนใจเรียนดนตรีนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ครูอาร์มนะครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านหน้าเช่นกันตึ้งนะฮะก็ยังไงสนใจเรียนดนตรีนะครับในราคาที่เป็นกันเองนะฮะแล้วก็เป็นเร็วก็ติดต่อมาได้ครับผมครูแอมก็เราสอนตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะครับ TechGIP นะครับในการรีวิวในช่วงของ Easy Gear ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะพบกับอะไรติดตามกันต่อสวัสดีครับตึ้ง